ผมกำลังเข้าสู่ด้านมืดครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าหวยเพื่อนๆเรียกเขาว่าไอ้หวยไอ้หวยวันๆเอาแต่เล่นเกมอยู่ในบ้านเขาจึงเกิดความคิดที่จะออกไปนอกบ้านและเล่นสนุกข้างนอกบ้านออกไปโลดแล่นและเรียนแบบเกมที่เขาชอบในชีวิตจริงช่วงนี้มึงเล่นเกมอะไรอยู่วะนี่คืออะไรไลน์ซอสเมจิกเสื้อลายซอสดาวแอนเมจิกLie, Sword, and Magic อย่างนี้ก็ได้เลยกูถอนตัวตอนนี้ทันไหมไอ้สัสนี่ก็หาเซลจังโอ้โหสุดยอดว่ะนักรบเฮ้ยนักฆ่าเฮกเวดแม่มดโอ้แม่มดแม่งเด็ดว่ะเอานักรบเลยใช้ดาบสร้างตัวละครเฮ้ยนั่นมันตัวละครในเกมด้วยนะเราจะมาสอนการควบคุมตัวละครเบื้องต้นเอาล่ะชูแขนซ้ายหมุนตัวแบบจั๊กเกอร์น็อตโจมตีทำท่า6สูง6สูงท่าอะไรวะเอามือค้ำแล้วขาชี้ฟ้าการควบคุมตัวละครเบื้องต้นใกล้เคียงใกล้เคียงจงไปหามอนสเตอร์แล้วโจมตีมันซะบั๊กไว้เนี่ยไม่มีมอนสเตอร์เดินเข้าไปแตกอ๋อปล่อยให้เฮียนี่มันบ้าไปหลังจากที่ไอ้ห่วยฝึกสำเร็จมันก็กะจะไปตีบอสยักษ์แดงแรง3เท่าแต่ทันใดนั้นเองยักษ์แดงก็ได้ถูกลากช็อตด้วยหนุ่มเทพปูดาทองแถมมีปีอีกทั้งหากไอ้ห่วยจึงหัวร้อนแบบแรงกล้ามากๆบวกกับไอ้หนุ่มเทพคูลากกูหรอมานี่ฟาดแม่งด้วยดาบยักษ์ยักษ์เอาเด้หมุนโคสวานโอ้คุณนึกว่าเบเบ็ดเอ้านี่มีปีกแล้วบินได้อ่ะมีปีกบ้างใครบินไม่ได้วะไก่เอ้ยถ้าไม่ตายขั้นสุดยอดดาบชำระล้างไก่โอ้สามดาวโรดได้แล้ววันนี้โฆษณากันอย่างนี้ไอ้ห่วยตื่นขึ้นมาเร็วๆได้ยินไหมข้าอยู่ไหนอ่ะเจ้าอยู่ค่ายฝึกนักประจนภัยเรากูอ่านไม่ทันวันนี้ผมจะไปรับเควสครับนั่นไง NPC ขอเควสหน่อยครับมาถามข้าเพื่อทำเควสอย่างนั้นหรือใช่ครับได้เลยวันนี้ข้ามีภารกิจประจำวันไว้ให้เจ้าเจ้าจงไปตามหาหินแห่งจิตวิญญาณไปข้าหินแห่งจิตวิญญาณคืออะไรหรอครับหินแห่งจิตวิญญาณก็คือหินที่มีจิตวิญญาณยังไงบอกแค่นี้ไม่ต้องบอกก็ได้นะแต่ข้าจะให้รางวัลกับเจ้าอย่างนั้นว้าวมันคืออะไรครับ EXP ไม่ต้องถามก็ได้มั้งเดี๋ยวเขาเมื่อกี้มึงถามว่าเป็นอะไรอ่ะ EXP ไงรีบไปตามหาไว้ข้าก่อนพระอาทิตย์จะตกดินไปซะในระหว่างทางไอ้หวยได้เจอกับชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเควินมันมองหน้าหาเรื่องด้วยความเลือดร้อนของไอ้หวยไอ้หวยจึงซัดเขาไม่ยั้งมาเด้มาเด้ปลดล็อกสกิลใหม่ด้วยโอ้โหโจมตียังไม่หวาดหวั่นว้าโดดฟาดเควินอ่อนดอยเอื้อกันละไปเป็นอย่างที่คิดว่าเลยไม่ได้เลยกูอ่านไม่ทันนะโอ้โหจะรีบกดทำไมวะเนี่ยฮะตัวกูเนี่ยแหละกดเองเวลอัพโอ้เวลสามสุดยอดการเดินทางของเราช่างสนุกขึ้นแล้วสิได้สกิลใหม่สกิลพายุคุ้งพายุครั่งโอเคตามหาหินต่อหาเชื่ออะไรกันหินแห่งจิตวิญญาณ
ก็บอกให้ไปถามเขาพี่แม่งจิตวิญญาณพี่แม่งจิตวิญญาณพอแล้วแต่เดินเลยพี่แม่งจิตวิญญาณก้อนที่อยู่ตรงนี้เราไม่สามารถเก็บมันได้เพราะมันอาจจะเป็นทางทับของศัตรูที่อาจจะเป็นกับดักไม่ได้เร็วๆพี่แม่งจิตวิญญาณไม่มีมินิแมปไปเดินลงได้นี่ไงแผนที่นะเราจะว้าไปชั้น2เลยว้ามาแล้วจ้าป่ะไอ้ห่วยได้ขี่กิฟฟินเพื่อออกเดินทางตามหาหินแห่งจิตวิญญาณที่เมืองอื่นและมีมังกรบินตามด้วยเฮ้ยเซิร์ฟนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิและสถานที่นี้นับว่าเป็นสถานที่ที่เด็ดที่สุดในเกมแล้วเพราะว่ามีนักรบสาวน่ารักเซ็กซี่มากมายโอ้โห what the fuck นี่แหละสิ่งที่เราตามหาในเกมนี้และไอ้เกมคนนี้คือใครวะเนี่ยโทนี่ฮะให้เราต่อสู้กับสาวๆทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางแน่นอนผมจะดูแลอย่างดีอีกครึ่งไปมาอีกคนน้องสาวเล่นเป็นเพื่อนข้าหน่อยได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่เล่นด้วยอีกครึ่งไปอีกหนึ่งศพอย่ามาขวางทางตามหาหินของฉันย่อพี่จะเล่นด้วยเองส่งหินแห่งจิตวิญญาณมาให้หมดเพราะนี่คือการปล้นมามีทำไมเกโทนี่เอ้าส่งกิฟฟินมาเหรอกิฟฟินที่เราขี่มาเมื่อกี้โอ้โหถึงคราวต้องสังหารมาแล้วย่าโจ๊กโจ๊กอย่ามาขวางทางการหาหินเด้อจ้าหมุนโคสวานเอาเด้อเอาเด้อมันอึดนะเนี่ยเลือดถึง10หลอดย่าฟาดไว้เอ้ยไม่โดนอึดหมุนโคสวานเฮอริเคนเอาเด้ตีแรงเว้ยแรงมาแรงกลับไม่โกงผมไอ้ห่วยเป็นไอ้ห่วยที่ต่อสู้มานานนับ10ปีจากห่วยเปลี่ยนเป็นโคตรห่วยเอี้ยดองขี้แน่แกเอื้อกลับไปถ้าไปตายเขาสุดยอดเป็นช็อคบริเคนบรอสชนะแล้วเย้ตัวเล็กลงโอเคเราไปตามหาหินต่อกันดีกว่ามันมีกิจกรรมด้วยไม่ใช่เหรอช่วงนี้กิจกรรมอะไรกิจกรรมเวลอัพอ่ะทำไมทำไงเวลสูงสุดในเซิร์ฟจะได้หินจิตวิญญาณด้วยนะเว้ยเฮ้ยจริงเหรอมึงไม่ต้องมานั่งทำเควสประจำวันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องไปตีมอนแล้วกูไม่ใช่มอนในสัตว์กูตากล้องป่าแห่งนี้ต้องมีหินแห่งจิตวิญญาณแน่นอนและมันอยู่ที่เจ้ากวางตัวนี้แน่เจ้าโง่ข้ามศพข้าไปก่อนเถอะข้ามศพบ่ได้ชอบเลยอย่างเงี้ยสายบวกอ่ะเอาเดถึงผมห่วยแต่ไอ้นั่นผมไม่ห่วยเลยเว้ยกัดได้เว้ยอังมาเลยเอาเดม้วนคอมโบติดลบติดศูนย์ติดรอซ่อมกันเองเอาเดไม่ได้เกี่ยวเลยกันเลยนี่เจ้ากวางเลือดตั้งหลายหลอดเลือดตั้งหลายหลอดตัวเอฟเฟกต์อลังการเหลือเกินโอ้โหมันควิดแล้วมันควิดแล้วควิดอีกมันจะควิดอีกแล้วโอ้โหโดนพายุหมุนไปโอ้โหเจ็บคิดผิดคิดใหม่นะที่จะสู้อ่ะไอ้ยะฮะไอ้ยะฮะชื่อไอ้ห่วยแต่ไม่ห่วยด้วยเอ้ยเอาดิทำให้ตาขั้นสุดยอดดาบพิชิตกวางตายไปซะจับเอาไปทำเขากวางอ่อนเลย ได้หินแน่นอนเย้ต้องเจอแล้วงานนี้หินยานหายในเกมสุดยอดจริงคนแว้นถ้าเจอหินแล้วแต่มันไม่ไป
ขอปรับแกมมาความสว่างในเกมโอ้โหหินนั้นจะเกิดวิญญาณก็เหมือนหินทั่วไปนะหว่ากลับไปหา NPC ที่ชั้น5เด้อ้าวกูต้องถือไปใช่มั้ยเนี่ย NPC ชั้น5โคตรเก็บเกมเก็บเวลก็พออย่างนี้แหละไอ้สัตว์แล้วกูต้องถือเดินไปด้วยนะมันฟัดก็เนี่ยไม่ยอมซื้อแบ็คแพ็คอ่ะเออแม่งกระเป๋าเต็มแต่คุณจำได้ NPC มันไม่ได้อยู่แค่ชั้น5เว้ยเพราะฉะนั้นสบายใจได้อาจจะเจอระหว่างทางเฮ้ยดูดิเฮ้ยนี่ไง NPC ของเควสโจได้ของเควสมาแล้วเหรอใช่แล้วงั้นข้าจะให้ EVP กับเจ้าโอ้สุดยอดเลยเอา EVP ไปรับมีผู้เล่นเลเวลอันดับ1ของเซิร์ฟคุณจะได้รับของรางวัลจากการที่คุณเป็นที่1ของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ที่1ซิเวอร์ฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่3ไม่ใช่ครับข้าจะให้ของรางวัลกับเจ้าของรางวัลของเจ้าก็คือหินแห่งจิตวิญญาณโอ้โหคุ้นนะเนี่ยคุ้นดูแลทั้ง3มาดีๆมันหายากมากข้าได้มาอีกทีนึงโอ้โหได้ชุดนี้เป็นรางวัลดูแมนขึ้นเยอะเลยโหจากตอนแรกนี่โซเกมากๆก็มาลองเล่นกันได้นะฮะกับเกม Sword and Magic เกมเก็บเวลบนมือถือดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android ครั้งหน้าไอ้ห่วยจะไปประจนภัยที่ไหนโปรดติดตามได้ในไอ้ห่วย The Series สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนก่อนจากกันก็อย่าลืมซับแนลกูด้วย วันนี้ผมจะโชว์การควงกระบี่ให้ทุกคนดูเป็นขวัญตาจิ้มข้าวไหมจ๊ะฮะวันนี้อยากกินอะไรควงกระบี่ไอ้สัส